นะครับกับรายการเสรีดราม่านะครับวันนี้เราเปิดประเด็นดราม่าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นหลายเรื่องราวมากๆเลยเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับดร.เสรีครับเรื่องแรกเป็นเรื่องสาวๆเปิดนมเปิดต้มให้ชาวบ้านเขาดูใช่เหมือนกับว่าเป็นการท้าทายกันไว้กองเชียร์ของลิเวอร์พูลและกองเชียร์ของแมนยูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่เราทำรายการสดนั่นแหละครับช่วงนั้นพอดีนะครับปรากฏว่าแมนยูเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0นะครับก็เลยแฟนลิเวอร์พูลแพ้นะฮะก็เลยการมีการถอดโชว์หน้าอกนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่นอกจากน้องคนนี้แล้วนะฮะยังมีอีกหลายคนมากที่เป็นกองเชียร์ของทางฝั่งลิเวอร์พูลที่ออกมาถอดอันนี้มันเป็นกระแสที่บางคนก็ชอบนะครับหนุ่มๆบางคนก็ชอบแน่นอนบอกว่ามันก็เป็นอาหารตาสำหรับคนที่ประเภทหื่นหน่อยนึงชอบดูของฟรีอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าบางคนก็บอกว่านึกว่าจะถอดเยอะกว่านี้อันนี้ก็ประชดแล้วล่ะครับทีนี้ปัญหาอยู่ว่าที่พวกเธอถอดเนี่ยเพราะอยากจะถอดหรือว่าไปพนันไว้เนี่ยฮะนะมันมี2ขั้นตอนครับผมถ้าเป็นการพนันไว้เราก็ถามว่าทำไมถึงต้องพนันแบบนี้ทำไมไม่คิดหรอว่าถ้ามันเกิดแพ้ขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าพนันแบบนี้ตัวเองจะต้องทำอะไรครับแล้วเมื่อทำอะไรอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คิดให้ดีนะคะถ้าจะพนันเนี่ยก็เลือกเอาการพนันที่ทำอะไรแล้วไม่เสียหายเช่นเธอต้องเลี้ยงข้าวฉันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรนะแต่บอกถ้าเกิดเธอแพ้จะต้องถอดนมนะเนี่ยจะรับคำท้าเหรอในอีกมุมนึงฮะเขาบอกว่าเขาอาจจะแบบเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ต้องการถอดเพื่อให้ได้ยอดไลค์นี่ไงนี่พี่เคยพูดแล้วบอกว่าปัญหาตอนนี้คือทัศนคติที่ผิดก็คือว่าทุกคนตั้งคำถามว่าทำอย่างไรจะได้ไลค์เยอะๆแชร์เยอะๆ คอมเมนต์เยอะๆและในที่สุดเมื่อคิดหาวิธีการไม่ได้อะอย่างพี่เนี่ยพี่โพสต์ในแฟนเพจของพี่เนี่ยนะครับก็คือจะพูดเล่าเรื่องอะไรต่างให้คนฟังพี่ก็ได้เป็นแสนนะครับพี่ได้วิวเป็นแสนพี่ได้ไลค์เป็นพันพี่ได้ไลค์เป็นหมื่นแล้วก็ได้คอมเมนต์เป็นพันครับก็ไม่เห็นพี่ต้องทำอะไรที่มันย่ำแย่ขนาดนั้นเลยไม่ต้องเปิดนะครับไม่จำเป็นครับนะครับก็คือคุยเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับนะครับทีนี้น้องมันแก้วบอกว่าอย่าตัดสินคนที่การแต่งตัวการโชว์ร่องอกการร่องอกครับก็อยากจะบอกน้องมันแก้วให้เป็นความรู้นิดหนึ่งนะคะคนเราเวลาจะมีทัศนคติกับอะไรเนี่ยทฤษฎีเขาเรียกว่ามulti-attribute attitude ครับทัศนคติที่เกิดจากคุณสมบัติหลายอย่างครับเหมือนอย่างเช่นพี่จะมองว่าโบเป็นคนยังไงพี่ก็มองการแต่งตัวการเดินการพูดการจาการทำงานนิสัยใจคอบุคลิกภาพมันหลายอย่างแล้วพี่ถึงจะตัดสินใจว่าคนคนนี้น่าสนใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขามองคุณที่การแต่งตัวแล้วไม่มองอย่างอื่นนะครับอย่าลืมนะการแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นภาพข้างนอกครับแต่สิ่งที่คนเขาคิดก็คือข้างในเนี่ยคุณคิดอะไรครับคุณเอาตัวแปรตัวไหนไปใส่เข้ามาตรงนั้นคุณคิดถึงพ่อแม่คุณไหมครับคุณคิดถึงชื่อเสียงคุณไหมคิดถึงที่คนอื่นจะพูดถึงคุณไหมเพราะฉะนั้นที่น้องมันแก้วโดนว่าเนี่ยครับคงไม่ใช่เรื่องที่น้องมันแก้วเปิดไอ้เต้าอย่างเดียวครับครับความคิดของน้องมันแก้วที่พูดเถียงคนการที่น้องมันแก้วด่าคนด้วยคำหยาบคายนั่นก็เป็น1 attribute 2 attribute ก็คือ1คุณสมบัติ2คุณสมบัติเพราะการที่คนเราจะมองใครเป็นอย่างไรเขาไม่ได้มองประเด็นเดียวไม่ได้มองว่าเธอเปิดนมแล้วเลยไม่ชอบเธอไม่ใช่แต่บางคนก็ออกมาให้กำลังใจมันแก้วนะครับโดยบอกว่าสิ่งที่มันแก้วพูดเนี่ยในลักษณะเหมือนกับบอกว่าเวลาสมมติว่าจะพูดถึงผู้หญิงในลักษณะไม่ค่อยดีเพื่อสำเร็จความใคร่หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้แค่เพจมันแก้วก็พออย่าไปใช้กับเพจคนอื่นๆอะไรประมาณนี้ครับคือเหมือนกับว่าเขาเป็นนมคุณธรรมอะครับจันนมคุณธรรมแปลว่าอะไรจะรู้จริง คือฉายาของเขาแหละครับน้องมันแก้วนมคุณธรรมนั่นสิมันแปลว่าอะไร คือโชว์เพื่อให้คนอื่นเอาไปใช้ในการสำเร็จความใคร่ใช่ไหมก็ถึงได้มีคุณธรรมเพราะคุณธรรมแปลว่าทำประโยชน์ให้คนอื่นครับนะสังเกตใช้คำว่าเหมือนว่าอาจจะหมายความว่าเขายอมที่จะเป็นไอดอลของทางฝั่งนี้โดยที่คุณไม่ต้องไปข่มขืนคนอื่นคนอื่นเขาไม่ต้องข่มขืนคนอื่นเขาก็ทำได้อย่ามาแก้ตัวเลยอยากโชว์ก็พูดตรงๆนะคะ
ือจะมาอ้างว่าเพื่อคนนั้นคนนี้ไปถามชายหนุ่มหลายคนสิว่าถ้าเกิดไม่ได้ดูรูปมันแก้วเขาทำได้ไหมเขาก็ทำได้ครับไม่ต้องไปอ้างหรอกแล้วเขาไม่ได้ไปข่มขืนใครด้วยไม่ได้แบบว่าเออเนี่ยเพื่อที่เขาสำเร็จความใคร่ได้โดยไม่ต้องไปข่มขืนใครครับแล้วคนที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไปข่มขืนใครเหรอ เขาไม่ได้ไปข่มขืนใครครับแล้วเขาจำเป็นต้องใช้ตรงนี้เหรอเขาถึงจะสามารถถึงได้อะเขาก็ถึงเขาได้โดยไม่ต้องใช้ไปถามหลายคนสิครับบางคนยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปรูปเนี้ยเขาก็ทำมาทุกวันทุกวันนั่นแหละมันเหมือนกับว่าเขาออกมาพูดในลักษณะว่าถ้าจะมาหยอกเย้ามาหยอกเย้าที่เขาได้เขารับได้ผู้ชายที่จะมาหื่นทั้งหลายเนี่ยประมาณนี้ครับอาจารย์ก็เลยเป็นคุณธรรมนะประมาณนี้มุมนี้น้องจ๋าอย่าเสียสละอย่างนั้นเลยนะคะ 1. ประวัติศาสตร์ลบไม่ได้จำไว้นะประวัติศาสตร์ลบไม่ได้ครับแล้วภาพพวกนี้จะถูกเก็บไว้ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะ 2. อีกหน่อยเธอจะต้องมีผัวคิดถึงคนจะมาเป็นผัวไหมครับ 3. เธอจะต้องมีลูกครับคิดถึงคนเป็นลูกไหมถ้าอีกหน่อยมีลูกลูกไปโรงเรียนแล้วเกิดมีคนที่เก็บภาพนี้ไว้แล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยนี่หนูมีเป็นโรงเรียนหนูมีเพื่อนชื่อนี้ชื่อนี้แม่เขาชื่อมันแก้วอ้ามันแก้วเหรอนี่นี่นี่ลูกเห็นไหมนี่นี่เมื่อตอนเขาเป็นสาวเขาเป็นอย่างนี้แล้วลูกเอาหน้าไปไหนครับคิดถึงอะไรที่มันอยู่ระยะยาวบ้างไหมที่เขาจะเรียกว่าวิสัยทัศน์ถามจริงๆเนี่ยคุณทำอย่างนี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้ผู้ชายดีเป็นผัวไหมครับแล้วถามจริงๆคุณอยากจะมีลูกไหมครับแล้วถ้าคุณมีลูกเนี่ยคุณจะพูดกับลูกยังไงกับภาพเหล่านี้นะครับคิดบ้างสิแล้วตอนนี้ถ้ายังไม่มีลูกยังไม่มีผัวคิดบ้างพ่อแม่คุณน่ะคิดยังไงหรือคุณจะบอกว่าแบบสาวทอมบอกว่าอะไรนะ พ่อแม่ฉันยังไม่ว่าฉันเลยเออโอเคจบเลยจบครับนี่หนักกว่าน้องมันแก้วเพราะว่ามีคลิปหลุดออกมานะครับในตอนฟีเจอริ่งกันเลยนะครับสำหรับน้องเนสที่ใครๆเรียกเธอว่าเป็นเน็ตไอดอลแต่ตัวเองเนี่ยไม่ยอมรับว่าเป็นเน็ตไอดอลคือเน็ตไอดอลหมายความว่าอาจจะมีคนมาชื่นชมฟอลโล่เยอะนะฮะเจ้าตัวนะฮะหลังจากคลิปหลุดนะครับได้มีการออกมาชี้แจงกรณีคลิปหลุดว่ามีเซ็กกันมันผิดตรงไหนพวกโลกสวยรับไม่ได้กันเองตนไม่ใช่เน็ตไอดอลไม่ต้องการเป็นด้วยเพราะไม่ใช่คนดีและที่ดังเพราะคนอื่นเสือกมาสนใจเรื่องของเธอเองนะครับสมน้ำหน้าคนที่ไปยกย่องเธอที่เธอด่าเสือกเดี๋ยวขอคลิปนี้นิดนึงแล้วกันนะฮะทีมงานในพวกกูเป็นเน็ตไอดอลถูกป่ะพวกมึงมาเสือกชีวิตกูเองพวกมึงสนใจกูเองป่ะวะมึงดูคลิปคนกันใช่ป่ะอีกพวกมึงไม่เคยกันเหรอเออต้องขออนุญาตแค่นี้พอแล้วพอแล้วเพราะว่ามันมีคำพูดที่อาจจะน้องกันเองมากไปนะฮะข้อแรกครับพี่เนี่ยเคยโพสต์เรื่องนี้นะคะคือคนหลายๆคนชอบโพสต์รูปตัวเองแล้วมีคนเข้าไปอวยครับนะคะการอวยให้กับคนที่ไม่ควรจะอวยเนี่ยทำให้เขาเสียคนครับเพราะฉะนั้นพี่ไม่ชอบคำว่าเน็ตไอดอลมากๆเลยครับผมเพราะหลายคนที่เราเรียกว่าเน็ตไอดอลนั้นมีพฤติกรรมไม่น่าที่จะใช้คำว่าไอดอลครับเพราะไอดอลเนี่ยถ้าจะแปลภาษาไทยจริงๆแปลว่า เหมือนกับคนที่เรายกย่องมากๆคนที่เราเทิดทูนมากๆนะเพราะฉะนั้นถ้าคนเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเราไปสนใจเขาเราไปเรียกเน็ตไอดอลเนี่ยสงสารคำ คืออย่าเอาคำนี้มาใช้เลยโดนเขาด่าว่าเผือกอ่ะเห็นไหมสมน้ำหน้านะ ข้อแรกข้อต่อไป คนเราจะมีอะไรกันเนี่ยไม่ผิด แต่ทำแล้วให้คนดูผิดเพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยโดยนอร์มบรรทัดฐานสังคมครับผมถือเป็นเรื่องส่วนตัวครับเมื่อคุณเริ่มเอาเรื่องส่วนตัวมาปรากฏในที่สาธารณะแปลว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ผิดจากนอร์มครับนะคะและมีหนำซ้ำเนี่ยเมื่อมีคนเขาว่าคุณแทนที่คุณจะสำนึกคุณไปด่าเขาด้วยข้อความอันหยาบคายครับอันนี้ก็ขอย้อนกลับไปที่ดมคุณธรรมนะคะครับว่านี่แหละเวลาเราพิจารณาว่าคุณเป็นคนยังไงเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาเพียงแค่คุณเปิดนมครับแต่พิจารณาความคิดคุณพิจารณาคำพูดคุณครับพิจารณาการกระทำคุณครับนะคะคิดได้ยังไงเอานมให้ชาวบ้านดูเพื่อให้คนสามารถสำเร็จความใคร่ไม่ไปข่มขืนคนอื่นคิดได้ยังไงครับฮะส่วนรายนี้ก็เหมือนกันอยากจะมีอะไรการถามผิดตรงไหนไม่ผิด อยากจะทำที่ไหนจนเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองก็ทำไปเถอะแต่ทำไมต้องให้คนดูแล้วยิ่งการย้อนถามคนอื่นไม่เคยเหรอเคยแต่ไม่ได้ให้ใครดูครับเออก็เท่านั้นแหละครับผมฝากถึงน้องๆไหมครับตอนนี้มันกระแสเยอะมากเลยก็คืออย่างที่บอกอะเกี่ยวกับโป๊ะๆไปเปลือยสำนึกไงสำนึกครับคิดถึงพ่อแม่บ้างนะคะคนก็จะด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
คิดถึงอนาคตตัวเองบ้างจะต้องแต่งงานแต่งการมีลูกมีผัวนะคิดถึงว่าต่อไปเป็นแม่ของคนจะสอนลูกยังไงถ้าเกิดตัวเองเป็นอย่างนี้มันสอนได้ไม่เต็มปากเต็มคำหรอกนะจะบอกให้ครับผมแต่ว่าผมมีคลิปปิดท้ายไม่ใช่คลิปครับเป็นภาพปิดท้ายสักนิดหนึ่งนะครับเป็นภาพกองเชียร์ไทยหลังจากฟุตบอลไทยชนะนะฮะเขาได้ลง Facebook เอาไว้นะครับถ้าบอลไทยชนะเขาจะเดินแก้ผ้ารอบตลาดนะฮะมีภาพนี้ครับคุณผู้ชมขอซูมอินเข้ามานิดนึงแล้วกันนะครับตากล้องฮะอาจารย์ครับอย่างนี้นี่พอไหวไหมครับไม่ไหวเหมือนกันครับนะคะอันแรกนะคะเดินรอบตลาดด้วยนะครับทำไมถึงต้องไปอะไรล่ะได้รอบหนึ่งรอบหนึ่งอ่ะทำไมถึงต้องไปเขาเรียกอะไรสาบานหรืออะไรไว้อย่างนั้นน่ะฮะไม่ขำใช่ไหมครับอาจารย์ครับไม่ขำอืมแต่ยังแต่ว่าพี่ชมเชยเขาอย่างหนึ่งครับรักษาคำพูดครับนะคะแล้วก็พี่เชื่อว่าที่เขาเดินหันหลังเนี่ยข้างหน้าคงเอามือปิดอ่ะนะคะข้างหน้าคงมือปิดไว้แล้วก็รักษาคำพูดแต่ก็ขอเตือนว่าวันหน้าวันหลังใครก็ตามนะถ้าจะบอกว่าถ้าท่านได้ลูกผู้ชายจะไปวิ่งแก้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือถ้าเกิดว่าลูกฉันเข้ามหาวิทยาลัยได้ฉันจะไปแก้ผ้ารำหน้าพระพรหมอย่าไปทำอย่างนี้ได้ไหมถ้าจะไปรำก็นุ่งผ้ารำได้ไหมผมยังเคยได้ยินเลยตอนเด็กๆครับมันมีค่านิยมอย่างนึงเขาบอกว่าถ้ายิ่งบนแปลกๆยิ่งจะได้ในสิ่งที่เราบนไว้ดูถูกพระเจ้าพระเจ้าชอบของแปลกโอ้คือมันเป็นสิ่งที่ไม่จากใครที่พูดอย่างนี้ดูถูกพระเจ้าพระเจ้าชอบของแปลกคือถ้าไม่แก้ผมไม่น่าเชื่อเลยอ่ะไม่น่าเชื่อคือไม่แก้ผ้านี่ไม่ให้สอบผ่านถ้าเกิดแก้ผ้าให้ดูหรือจะให้สอบผ่านถ้าไม่แก้ผ้าไม่ให้บอลไทยชนะจะแก้ผ้าพระเจ้าอยากดูอ่ะครับคิดอะไรกันคิดอะไรกันถึงคิดว่าพระเจ้าอยากดูคนแก้ผ้าเนี่ยนะฮะช่วยแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยกันละกันนะครับสี่เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยที่ใครหงแพ้เนี่ยแปลว่าอะไรพระเจ้าอยากดูนมนี่อาจารย์คืนนี้ครับมีลิเวอร์พูลต้องเจอกับอาร์เซนอลผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครโบนอีกหรือเปล่าเปิดปืนใหญ่โชว์กันหรือเปล่าด้วยนะครับคืนนี้อาร์เซนอลพี่ควรจะเจอหนอนชาเขียวเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะดินะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่แล้วกันนะครับอย่าลืม SMS กับเรา4642200นะครับ Facebook เสรีดราม่าเสิร์ชได้เลยนะครับพักสักครู่ครับ